การพมาร่าเนี่ยร้อนแรงนะครับเอ่ออยากจะเริ่มเรื่องสถานการณ์ในประเทศพม่าเรื่องนี้ก่อนนะครับก็คือว่าผมจําได้ว่าสมัยก่อนที่ผมเริ่มพูดเรื่องพมา่าใหม่ๆประมาณสาปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับยังชอบพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วพอผมพูดเรื่องพม่าเนี่ยกองเชียร์พลเอกประยุทธ์เขาคงคิดว่าผมพูดเพื่อแซะพลเอกประยุทธ์นะครับเขาก็จะบอกว่าพมา่าเนี่ยเป็นเผด็จการที่ดีนะครับผมอย่าไปวิจารณ์เยอะนะครับวิจาร์ทําไมวิจาร์เพื่อหาเรื่องพลเอกประยุทธ์หรือเปล่า ยังไงพวกฝ่ายต่อต้านเนี่ยมันไม่ชนะมิงออนไลน์หลอกคนพม่าต้องการ,รเผด็จการทหารนะครับผมก็เลยจะให้คนที่พูดอย่างนี้บ้าหรือเปล่าไปเอาข้อมูลจากไหนมานะครับวันนี้เนี่ยครับสถานการณ์ในประเทศพมา่าล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับกองทัพกะเรี่ยง KNU นะครับมีการประกาศแล้วนะครับว่าสิ่งที่กองทัพกระเรียงจะทําให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับ ก็คือการพยายามจะโจมตีเนปิดอซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศพาม่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เนปิดอซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศพาม่าเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่เป็นสถานที่ตั้งราชการนะครับยังไม่เคยถูกโจมตีทางทหารหนักๆเลยนะครับอาจจะมีการระเบิดบ้านในเขตย่างกุ้ง นะครับซึ่งก็เป็นเมืองหลวงเก่าอาจจะมีการระเบิดในเมืองใหญ่อย่างมันดเลในส่วนใหญ่การโจมตีมันจะอยู่ในเมืองใหญ่ในภาคอีสานในภาคเหนือและภาคใต้นะครับในย่างกุ้งมีการระเบิดไหมเนี่ยก็มีแต่ว่าไม่ใช่เป็นระเบิดใหญ่เป็นระเบิดแบบวางระเบิดนะครับแต่ในปิดอซึ่งเป็นเมืองราชการเนี่ยไม่เคยมีเลยนะครับดังนั้นสามปีของการรัฐประหารวันที่สถานการณ์ในประเทศม่มาถึงจุดที่โคศกนะครับของกองทัพเกาหรีอย่างประกาศแล้วว่าหลังจากนี้นะครับ กองทัพกระรเรียงจะเริ่มโจมตีนะครับจะเริ่มหาแนวทางในการแอตแท็กนะครับในปิดอซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของประเทศพมา่าทั้งหมดนะครับโดยที่นะครับ KNU นะครับหรือว่าข a r เ n นเนชั่นแนลยูเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่จะประเมินสถานการณ์นะครับ ในการโจมตีเนปิดอซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศพมา่านะครับแน่นอนว่าเนปิดอเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพกะเหรี่ยงรู้ดีว่าทหารนั้นมีอิทธิพลครอบงำอยู่และเข้านอกออกในได้ยากแต่ว่าหลังจากนี้นะครับกองทัพกะเหรี่ยงประกาศว่า Military b a s e นะครับหรือว่าฐานที่มั่นทางทหารน,นะครับรวมทั้ง Military Troops นะครับหรือว่า กองกําลังของทหารจะเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีนี่คือการยกระดับประกาศศึกในประเทศพมา่าแล้วนะครับที่กองทัพกะเเรียงประกาศว่าหลังจากนี้เนปิดอไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยในประเทศพมา่าอีกต่อไปนะครับต้องดูต่อไปนะครับเวาลาจากนี้มิงอองไลน์จะรักษาสถานการณ์อย่างไรทาเมื่อไหร่ก็ตามเกิดระเบิดลูกแรกดังขึ้นในเนปิดอ นั่นแปลว่าอาวสานของมิ้งออนไลน์น่าจะใกล้มาถึงเต็มทีเพราะพะม่าเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยกรุงเทพก็เคยมีเหตุการณ์ระเบิดใหญ่หญกรุงเทพก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยเยอะนะครับแล้วก็สงครามพม่าตามแนวชายแดงกว่าจะมาถึงเนปิดอเนี่ยมันต้องผ่านเมืองมันดเลมันต้องผ่านเมืองพะโคมันต้องผ่านเมืองย่างกุ้งต่างๆ,ๆนาะนะดังนั้นถ้าสามารถกองทัพฝ่ายต่อต้านสามารถจะมีปฏิบัติการในเนปิดอได้แปลว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านนั้น ก็สามารถจะแทรกซึมผ่านเมืองหน้าด่านของเนปิดอไม่ว่าจะเป็นมันเดลเลย์ไม่ว่าจะเป็นพระโครหรือย่างกุ้งได้ซึ่งก็แปลว่าสมรรถนะของทหา,า,ารพม่าเนี่ยมันอ่อนแอนะครับจนฝ่ายต่อต้านสามารถเข้ามาถึงศูนย์กลางของอําน,นาจรัฐมิงออนไลน์ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยครับเมื่อวานในรายการมีเรื่องมาเคลียเนี่ยผมได้คุยนะครับกับผมได้ตั้งประเด็นนี้กับแขกในรายการ2คนนะครับขออนุญาตเล่าสําหรับท่านท,ที่ไม่ได้ดูนะครับคนที่1คือพลโทพารดอนพัฒนาถาบุตรนะครับ พลโทรพารดอนเนี่ยเป็นอ,อ,อดีตเลขาที่การสภาความมั่นคงนะครับของรัฐบาลยิ่งรักนะครับปัจจุบันก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับพลโทรพารดอนเนี่ยนะครับก็ผมเน้นว่าแกออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วเพราะหลังๆแกวิจารณ์พรรคเพื่อไทยเยอะผมครับเฮ้ยพี่แมวพี่ออกจากพรรคเพื่อไทยที่อย่างแกบอกว่าสีโรดพี่เป็นสมาชิกพรรคตลอดชีพตลอดชีวิตยังไม่ได้ออกนะครับพลโทรพารดอนเนี่ยความน่าสนใจคือหนึ่งแกเป็นเลขานะครับ สภาความมั่นคง,งยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับสองนี่นะครับนอกเหนือจากการเป็นเลขาสภาความมั่นคงนะครับยุคคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วเนี่ยนะครับคุณพ่อของพลโทพาราดอนเนี่ยนะครับก็คือนายทหารระดับสูงนะครับที่เป็นพี่ชายของคุณปรีดาพัฒนถาบุตรนะครับแล้วคุณปรีดาพัฒนาถาบุตรเนี่ยนะครับก็คือครูทางการเมืองหรือบุคคลแรกนะครับทางการเมืองซึ่ง คุณทักษิณมาเป็นเลขาคุณทักษิณได้เข้าสู่บทบาททางการเมืองที่ไม่ใช่ตำรวจครั้งแรกนะครับคือการเป็นเลขาหรือเป็นผู้ติดตามคุณปรีดาพัฒนาถาบุตรซึ่งคุณปรีดาพัฒนาถาบุตรเนี่ยนะครับเป็นน้องของพ่อของพลโทพราดอนเพราะฉะนั้นพลโทพราดอนเป็นคนหนึ่งที่เห็นคุณทักษิณมาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อของพลโทพราดอนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับคุณพ่อของคุณทักษิณคือคุณเลิศจินวัตรด้วยเพราะฉะนั้นพ่อของพลโทพราดอนนะครับเป็น พี่ของผู้บังคับบัญชา a, คนแรกของคุณทักษิณน,นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของพ่อคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเห็นคุณทักษิณตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนรุ่นดาวคราวเดียวกันนะครับสามารถประเมินความรู้สึกคิดของทักษิณได้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องพม่าก,กับพลโทพราดอนแต่ว,ว่ามีเรื่องคุณท ug ักษิณหลายเรื่องที่เป็นข้อมูลเอกลุศีมากที่ผมจะหาโอกาสเล่าให้ทุกท่านฟังด้วยนะครับอีกคนหนึ่งคือคุณอาจารย์ลลิตาหานวงเนี่ยอาจารย์ลลิตาเนี่ยนะครับก็สอนอยู่ ภาคประวสสาสตา์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ลลิตาเนี่ยเป็นนักวิชาการไทยรุ่นที่สองนะครับที่ไปทําเรื่องพมา่าโดยไปค้นข้อมูลภาษาพมา่าในหอสมุดของมหาวิทยาลัยาย่างกุ้งและประเทศพมา่าเองรุ่นแรกที่ไปเนี่ยคืออาจารย์สุนเน่ชุตรินทานนลนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์ที่อักษรจุฬารุ่นเดียวกับอาจารย์ สมศักดิ์เจียมเทรสกุลนะครับหรือว่าธงชัยวินิจกุลในแง่ของความเป็นคนรุ่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมพม่าเผด็จการปิดประเทศนะครับไม่มีนักวิชาการไทยที่เรียนเ,เรื่องพม่าแล้วเข้าไปศึกษาเรื่องพม่าโดยอาศัยข้อมูลจากประเทศพมา่าได้อีกเลยนะครับจนมาถึงรุ่นของอาจารย์ลลิตาหันวงกับอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์พมรีสุรเกียรตินะครับที่มอ,อปัตตานีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องพมา่า จากมุมมองพม่าเป็นอย่างนี้เมื่อวานที่คุยกันเนี่ยนะครับประเด็นสําคัญที่คุยกันเนี่ยก็คือประเมินความเป็นไปได้ที่กองทัพการเรียงหรือกองทัพชาติพันธุ์จะบุกถึงเนปิดอเป็นไปได้หรือไม่นะครับคําตอบที่ประเมินร่วมกันก็คือมีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยนะครับเมืองหน้าดาังของพมา่าเนปิดออย่างมันเดเลเนี่ย ก็ถูกโจมตีหลายต่อหลายครั้งแล้วดังนั้นการโจมตีเนปิดออาจจะเป็นไปนได้เพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นการโจมตีขนาดใหญ่นะครับอาจจะเป็นการโจมตีในเชิงของการก่อวินาศกรรมอะไรไปก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เริ่มมีมูลเขาใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดนะครับมีการเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในประเทศพมา่านะครับที่ผ่านมานั้นมีระเบิดหลายครั้งในพมา่าซึ่งเกิดการยิงนะครับ เครื่องบินเกิดก,การยิงเฮลิคอปเตอร์หรือการระเบิดสนามบินฐานทัพเรือแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในพม่านะครับคือการระเบิดนะครับของสำนักงานด้านความมั่นคงทหารนะครับซึ่งอยู่ที่เมืองโอ๊กโปนะครับเมืองอ๊กโปเนี่ยครับมีสำนักงานนะครับที่พูด,ดง่ายๆคือเป็นเหมือนกับสันติบาลหรือข่าวกรองที่จับประชาชนไปทรมานนะครับจับประชาชน ไปยัดคุกนะครับจัดประชาชนไปรีดข้อมูลไปซ้อมนะครับเป็นเวลานาน,านที่ทหารของมิงออนไลน์นะครับใช้ศูนย์นะครับมิตริต r y อรี่เ i キュริตี้อออันนี้หรือว่าศูนย์บัญชาการด้านความมั่นคงที่มอกโปเนี่เป็นฐานที่มั่นนะครับในการซ้อมประชาชนในการทรมานประชาชนแล้วก็ในการรีดข้อมูลต่างๆนะครับวันที่25นะครับศูนย์แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่ เมืองพักโคนะครับ25ก็คือวันนี้เองเนี่ยนะครับเวลาบ่าย2.40โมง40นาทีเกิดเหตุระเบิดที่ศูนย์แห่งนี้ที่ฐานพม่าใช้เป็นฐานที่มั่นในการรีดข้อมูลนะครับในการซ้อมออประชาชนแล้วก็ในการทออรมานประชาชนนะครับเกิดขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าที่นี่คือหน่วยงานลับสำคัญมากของฐานพม่านะครับซึ่ง ผลจากการระเบิดนี้นะครับทั้งศูนย์พังพินาศเหลือเพียงแค่เท่าฐานนะครับในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเห็นว่ามีหน่วยกู้ภัยนะครับหรือว่าทหาพรพม่านั้นอ,อ,อยู่นอกพื้นที่ศูนย์นะครับไม่มีใครกล้าเข้าไปดับไฟเพราะไม่มีใครแน่ใจว่ายังมีระเบิดตกค้างอยู่หรือไม่นะครับแล้วก็ไม่มีความมั่นใจว่าเ,เมื่อเข้าไปแล้วนั้นจะกลายเป็นผู้เสียชีวิต นะครับตามไปด้วยหรือเปล่าเพราะระเบิดได้ทำลายอาคารทั้งหมดของศูนย์บัญชาการทหารแห่งนี้ลงไปนะครับในการรายงานของสื่อภาพประชาชนในประเทศพม่าล,ล่าสุดตอนประมาณ4ี่โมงครึง่งยังไม่สามารถระบุต,ตัวเลขผู้บาดเจ็บได้ว่ามีอยู่หรือไม่เพราะเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับไม่มีพลเรือนบาดเจ็บนะครับส่วนจะมีฐานบาดเจ็บหรือไม่เนี่ยไม่ทราบได้นะครับ ศูนย์บ mm ัญชาการทหารแห่งนี้เป็นศูนย์ซึ่งถูกใช้ในการสอบสวนนะครับในการจับประชาชนพ like st cool. ม่ากลุ่มต่อต้านเผด็จการจากเมืองทายาวดีนะครับต่างๆนานานะครับเข้ามาซ้อมนะครับเข้ามาทรมานแล้วก็เข้ามาให้การนะครับในการโจมตีฝ่ายต่อต้านเผด็จการด้วยกันเองนะครับต่างๆนานาเพราะนั้นก็น่าจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากการโจมตีของฝ่ายต่อต้านเองนะครับ เพราะเป็นศูนย์ซึ่งเกี่ยวพันกับความมั่นคงทางทหารซึ่งไม่น่าจะเกิดจากไฟไหม้หรือไฟลัดวงจรได้นะครับน่าจะเกิดจากการโจมตีของฝ่ายต่อต้านเองบรรยากาศการต่อต้านเผด็จการพรมา่าตอนนี้ก็แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพมา่าหากท่านผู้ชมติดตามรายการของผมนั้นก็จะเห็นว่าคนพมา่ามีรูปแบบในการต่อต้านมิองออนไลน์ที่หลากหลายนะครับเมื่อวานนี้ขณะที่คนไทย ร่วมกิจกรรมมาคบ,บูชากันนะครับคนพม่าเองก็มีการจัดกิจกรรมจุดเทียนเนื่องในวันมาคะบูชานะครับที่เมืองทยญยาลีนะครับซึ่งเ,เป็นพื้นที่ที่มีการต่อต้านมิงออนไลน์มาเป็นเวลานานนะครับก็มีการจัดกิจกรรมนะครับเหมือนกับมาคะบ,บูชาต้านเผด็จการเกิดขึ้นโดยที่ประชาชนเป็นคนจัดขึ้นมานะครับ จุดเทียนรวมตัวกันกลางหมู่บ้านนะครับหลายจุดด้วยกันเพื่อแสดงออกถึงการยืนยันแนวทางของประชาชนในการต่อต้านมิงออนไลน์นะครับแล้วก็รัฐบาลทหารพรม่าต่อไปนะครับอันนี้คือการเมืองของภาคประชาชนที่การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้ามันเกิดเป็นเวลานานเนี่ยมันคือการสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาชนในการต่อต้านเผด็จก,การนะครับซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วว่าการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ ใกล้เคียงกับชัยชนะเออมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขนาดเดียวกันนะครับในกรณีของกองกำลังติดอาวุธนะครับนั่นก็คือกองทัพอรารักันนะครับล่าสุดน,นะครับมีรายงานว่ากองทัพอรารักันสามารถจะบุกนะครับยึดเมืองนะครับซึ่งมีสภาพเป็นเกาะชื่อว่าเกาะปันนาได้เรียบร้อยแล้วนะครับอรารักันเป็นกองทัพซึ่งอยู่ในฝั่ง ตะวันตกของประเทศพมา่าใกล้กับอินเดียนะครับใกล้กับมาซูนอินเดียด้วยเนี่ยนะครับเป็นรัฐที่มีคนเยอะแยะแล้วก็มีชนชาติอารักันอยู่นะครับตอนนี้ก็กอ,อ,องทัพอารักันมีการเผยแพร่ภาพนะครับว่าสามารถจะยึดนะครับฐานที่มั่นของทหารพมาร่าทั้งหมดที่อยู่บนเกาะปุนานะครับหรือเกาะปันนาหน่วยห้าห้าศูนย์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่นี้นะครับหน่วยห้าศูนนี้เป็น กองบัญชาการนะครับกองพันเคลื่อนที่เร็วของทหารพรมาร่านะครับ <c oughs> หน่วยเดียวที่มีอยู่ในเขตเมืองดังกล่าวนะครับซึ่งอ,อกองทัพอราการก็บุกยึดได้ในวันที่23กุมภาพันธ์นะครับเหตุผลที่มีการบุกยึดทหารนะครับฐานที่มั่นของฐานอันนี้นะครับกองทัพอราการ์เขาระบุว่าเป็นเพราะว่า ทหารกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มที่ส่งกองกำลังเข้าไปในเดือนพฤศจิกายนปี2565นั่นก็คือสองปีที่แล้วนะครับในการบุกเผาหมู่บ้านและฆ่าพลเรือนทั้งสิ้น9้ารายในหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านซินอินจีนะครับดังนั้นปฏิบัติการนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับพลเรือน ที่ทหาพรพม่าะนะครับจากกองบัญชาการแห่งนี้ได้เผาหมู่บ้านแล้วฆ่าพลเรือนเอน9รายมาตั้งแต่เดือนพฤศจิากายนปี2515ซึ่งก็คือเกือบจะ2ปีที่แล้วนะครับกงทัพอาการเขาประกาศนะครับตั้งแต่11พฤศจิากายนแล้วว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการล้างแค้นนะครับทหารและผู้บัญชาการทหารรวมทั้งหน่วยงานทั้งหมด ที่มีส่วนในการปราบปรามประชาชนพมา่าและการฆ่าพลเรือนที่เมืองซินอินจีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเมืองนี้แตกไปอีกหนึ่งเมืองนะครับเเมืองปนานะครับมีระยะห่างจากเมืองออจิตเวนะครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีฐานหลักของฐานพมา่าอยู่เพียงแค่21่ไมล์เท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าใกล้มากนะครับซึ่งก็แปลว่า มีโอกาสอย่างสูงนะครับที่กองทัพฝ่ายอารักขาหรือฝ่ายต่อต้านนั้นจะขยายพื้นที่ในการลบกับทหารพม่าได้มากขึ้นต่อไปอีกนะครับถ้าสามารถบุกไปถึงเมืองจิตเวซึ่งห่างกันเพียงแค่33มกิโลได้33มกิโลนี่มันก็คือเหมือนกับผมอยู่อุสศวรีแล้วไปไปธรรมศาสตร์รังสิตหรือไปฟิวเจอร์รังสิตมันใกล้กันมากแล้วเนี่ยนะครับที่กองทัพอรา,ารักขาจะบุกนะครับพื้นที่ตรงนั้นได้เนี่ยซึ่งเป็นฐานใหญ่ของทหา,า,ารพม่าอีกจุดหนึ่งได้เนี่ยนะครับซึ่งถ้าประสบความสําเร็จ นะครับก็จะแปลว่าสถานการณ์สงครามพม่าในชายแดนภาคตะวันตกมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความสูญเสียออของทหารพรม่าที่เกิดขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีรายงานในวันนี้นะครับเป็นพื้นที่ไม่ใช่กองทัพอารัการแต่ว่าเป็นพื้นที่ของออขชินนะครับ คาชินเนี่ยเป็นกองทัพซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพาม่าติดกับประเทศจีนนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งมีทรัพยากรหย,ยกนะครับและมีเหมืองมรกฏใหญ่มากที่ดอยู่ในประเทศพม่าอยู่นั้นเป็นจุดซึ่งทหารพาม่าท้าเลอกได้ไม่อยากสูญเสียพื้นที่ของคาชินเลยแต่วันนี้นะครับคาชินโดยกองทัพ KIA คาชินอินดีเพนเดนซ์อาร์มี่และพันธมิตรนั้นได้บุกโจมตีและควบคุมค่ายทหารพม่าเมืองโคเน และเมืองเมียววาได้ประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ฐานพม่านะครับได้ต่อสู้กับกองทัพกะชินนะครับในเมืองเชเวกูและประสบความพ่ายแพ้วันนี้กองทัพกะชินบุกโจมตีและยึดฐานเมืองโขนเนและเมืองเมียวกวาได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งเป็นฐานที่ห่างจากฐานทัพเดิมนะครับคือเมืองเชเวกูไปประมาณ30กิโลเมตร นะครับและจุดนี้เป็นจุดที่ฐานพมา่าใช้เป็นที่พักของการลำเลียงอาวุธยุทธปัจจัยต่างๆนะครับเพื่อมาโจมตีกับกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่ฐานพมา่านั้นล่าถ,ถอยและทิ้งค่ายทหารน,นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เป็นสัญ,ญญาณว่าสถานการณ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพมา่าจุดที่ติดกับชายแดนจีนนั้น ดูจะมีปัญหาไปหมดไม่ว่าจะเป็นจุดที่ติดกับรัฐคชินหรือว่าจุดที่ติดกับรัฐฉานนะครับพมา่ามีโอกาสจะสูญเสียอำนาจของตัวเองในฝั่งชายแดนจีนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกกรณีหนึ่งที่น่าจับตาก็คือ,อ,อความขัดสนของทหารพรมาร่านะครับหรือว่าความพ่ายแพ้ของทหารพรมาร่าหรือการที่ทหารพรมาร่าหนีทัพนั้นที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่มีการนะครับเกณฑ์ทหารแล้วก็มีการเอาผู้หญิง ไปเป็นนักรบรวมทั้งเมื่อวานนี้ผมได้เล่าผู้ชมฟังไปว่ามีการจับพวกขี้ยานะครับที่โดนคดีต่างๆเอาไปเป็นทหารแล้วด้วยวันนี้นะครับสถานการณ์ในพม่ามาถึงจุดที่มีความเคลื่อนไหวใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือกองทัพพม่ามีแนวคิดแล้วที่จะเอาพวกทหารแก่นะครับทหารซึ่งใกล้เกษยียณอายุและทหารซึ่งปลดประจำการแล้วเนี่ยกลับเข้ามาสู่กองทัพใหม่ เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นคือหนึ่งการขาดแคลนกําลังพลนะครับสองนอกจากจะการขาดแคลนกําลังพลแล้วเนี่ยนะครับทหารนะครับที่ยังอยู่ในวัยกระชับกระเฉงนะครับกองทัพพม่าบอกว่านอกเหนือจากการขาดกําลังพลแล้วเนี่ยงบประมาณอาจจะไม่พอดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีการจ้างทหารที่กเกษียณอายุแล้วหรือทหารซึ่งปลดประจำการแล้วเนี่ยนะครับ หน้าที่ซึ่งจะทำเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภารกิจหลักในการลบแต่เป็นภารกิจสนับสนุนแล้วก็เอาทหารหนุ่มๆไปเป็นภารกิจหลักในการลบทหารแก่ทหารเกษียณที่จะถูกเอามาเป็นทหารเนี่ยนะครับจะจ่ายเงินเดือนนะครับถูกกว่าทหารหนุ่มนะครับจะถูกกว่าทหารหนุ่มนะครับเพราะถือว่าไม่ได้ปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงเท่าทหารหนุ่มนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะทําให้ทหารแก,ก่เหล่านี้หรือว่าทหารที่เกษียณอายุแล้วเนี่ย จะยอมกลับเข้ามาทำงานรับใช้มิงออนไลน์ต่อไปหรือไม่นะครับเพราะว่าธรรมชาติของคนเรานะครับเมื่อแก่แล้วถึงกลับมาทำงานก็คงอยากจะได้เงินเดือนเท่ากับคนหนุ่มคงไม่มีคนแก่ที่ไหนอยากกลับมาทำงานแล้วก็ได้เงินเดือนน้อยกว่าคนหนุ่มไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับสถานการณ์ในประเทศพมา่าวันนี้ก็มาถึงจุดที่มิงออนไลน์เริ่มจะเอาทหารพรมาร่าที่เป็นคนเกษียณอายุ นะครับเข้ามาเป็นนักรบนะครับแล้วโอ้คุณกวางตุ้งกลับมาแล้วขอบคุณมากนะครับคุณกวางตุ้งหายไปตั้งนานนะครับเพื่อนๆก็ถามหาคุณกวางตุ้งเยอะนะครับคุณบินบินบอกว่าฐานกองทัพพม่าจะมาฟิวเจอร์รังสิตไม่ใช่นะครับผมพูดถึงระยะห่างของระยะทางครับว่าเปรียบเทียบเหมือนกับกรุงเทพกับฟิวเจอร์รังสิตนะครับ คุณกวางตุ้งบอกว่าฟาบีแอลดูได้แต่ตาสว่างวันอาทิตย์เป็นบางวันครับอาทิตย์นี้งดตาสว่างเป็นสีวันครึ่งอ๋อผมไม่สบายปวดท้องไงครับคุณกวางตุง้งฮะโอเคนะครับเพราะนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่าในอีกส่วนหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวหน่าสนใจนะครับนั่นคือขณะที่ทานพม่านั้นมีการเอาทหารแก่มีแนวคิดจะกเกณฑ์ทหารแก่เข้ามารบนะครับทหารฝ่ายกองทัพประชาชนหรือว่า NUG National Unity Government นะครับ กองทัพเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติหลังจากที่มีออนไลน์มีการประกาศบังคับให้เกณฑ์ทหารคนหนุ่มสาวนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ยอมเกณฑ์ก็จะถูกลงโทษจนนําไปสู่การหนีทหารการอพยพข้ามแดนมาประเทศไทยจํานวนมากวันนี้ NUG นะครับรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติรัฐบาลของฝ่ายประชาชนได้ทําสิ่งที่เหมือนกับเป็นการเอาท้ารูปหน้ามิงออนไลน์มากขึ้นไปอีกนะครับ โฆษกของสำนักนายกของรัฐบาลเพื่อเอกภาพของคนพมา่ารัฐบาลฝ่ายประชาชนพู้ได้ง่ายเนี่ยนะครับยูเนบองนะครับท่าแหลงข่าววันนี้ว่า NUG นะครับรัฐบาลที่แท้จริงของประชาชนพมา่าจะดำเนินมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีฐานของมิงออนไลน์คนใดคนหนึ่งนั้นบังคับให้คนพม่า เข้าฝึกทหารกับมิงออนไลน์หรือหากมีการจับประชาชนไปฝึกทหารกับมิงออนไลน์รวมทั้งหากมีการบังคับประชาชนให้เข้าร่วมกับกองทัพมิงออนไลน์นะครับทหารพม่าคนไหนที่จับประชาชนพม่าไปฝึกทหารนะครับไปร่วมรบจะถูกรัฐบาล NUG ลงโทษข้อหาเป็นผู้ก่อการร้าย เพราะถือว่าเป็นอาชญากรรมและเป็นความรุนแรงต่อประชาชนนะครับรัฐบาลผู้ความเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG รัฐบาลของประชาชนพม่าที่เป็นฝ่ายต้านเผด็จก,การเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้ทหารพม่าจับประชาชนไปรบจะไม่ยอมให้ทหารพมา่านั้นเอาประชาชนไปฝึกทหารหรือแม้กระทั่งปฏิบัติหน่วยภารกิจสนับสนุนต่างๆทหารคนไหนทําแบบนี้นะครับจะถูก NUG ลงโทษอย่างเด็ดขาด <c oughs> เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ปฏิบัติการก่อการร้ายนะครับแล้วก็ในพื้นที่ซึ่งประชาชนนะครับร่วมมือกับ N อ g ยหรือรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาตินั้นจะมีการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทั้งหมดของทหารที่จับประชาชนนะครับที่เอาตัวประชาชนไปรบบับงคับประชาชนเข้าค่ายทหารด้วย N อ g ยจจะรวบรวมข้อมูลข้อมูลทั้งหมดของทหารพรม่าที่ทำเรื่องดังกล่าวเอาไว้นะครับและ ดำเนินการเอาผิดกับทหา,ารพม่าเหล่านี้ทันทีขอให้ประชาชนพมา่าถือว่าทหารของมิงออนไลน์ทั้งหมดคือกลุ่มก่อการร้ายนะครับใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการจัดประชาชนเป็นทหารก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการการก่อการร้ายโดยฝ่ายมิงออนไลน์นะครับและหลังจากนี้คนที่ทําแบบนี้ทุกคนจะถูกจับถูกด,ดําเนินคดีไม่โดยกฎหมายท้องถิ่นก็จะโดยกฎหมายอาญาระหว่างประเทศต่ตางๆซึ่ง รัฐบาลของประชาชนพม่าที่แท้จริงคือ n อ g นยูนั้นจะผลักดันให้มีการเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการรัฐะหานการปราบปรามป,ประชาชนอย่างแน่นอนเพราะมิงออนไลน์คือก่อกลุ่มก่อการร้ายทหารคือก,ก,ากาลุลก่มก่อการร้ายและกลุ่มก่อการร้ายถ้าจับประชาชนไปประชาชนมีสิทธิ์ลงโทษประชาชนมีสิทธิ์เอาผิดอย่างเด็ดขาดทุกกรณีนะครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับขณะที่ผ่านพม่านั้นพยายามจะจับประชาชนไป เ็นยูจีเขาประกาศแล้วว่าเขาให้ถือว่าทหา,ารพม่าทั้งหมดคือกลุ่มก่อการร้ายมิงออนไลน์คือกลุ่มก่อการร้ายดังนั้นประชาชนมีสิทธิ์ต่อต้านทหา,ารพม่านะครับก็มีสิทธิ์เอาผิดทหา,ารพม่าที่จับประชาชนทุกกรณีนะครับอำนาจของมิงออนไลน์ตอนนี้ก็เป็นอำนาจที่ยิ่งนานก็จะยิ่งเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดถึงขั้นมาถึงจุดที่กองทัพไยต่อต้านประกาศว่ามิงออนไลน์คือกลุ่มก่อการร้ายนะครับแล้วก็มิงออนไลน์ก็คือหัวโจกข,ของการก่อการร้ายเองนะครับ เมีข้อมูลล่าสุดเข้ามานะครับสถานการพม่าล่าสุดนะครับว่ามีเหตุการณ์ที่ทหารพม่ากับประชากองัพฝ่ายต่อต้านของประชาชนปะทะกันนะครับที่เมืองกันเลแล้วก็ในการประทะกันที่เมืองกันเลเนี่ยนะครับทหารพม่าก็ถูกยิงตายไปหนึ่งรายเป็นทหารระดับในพลนะครับในการประทะที่เมืองกันเลซึ่งมีทหารบาดเจ็บสิบห้านะครับและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายซึ่ง เป็นนายพลด้วยนะครับเมืองกะเลนนี่ก็อยู่ในเขตสกายนะครับซึ่งเ,เป็นจุดที่ฝ่ายต่อต้านมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ต่อสู้กับทหารพมามาตั้งแต่วันแรกที่มีการรัฐประาหารนะครับขอโทษนะครับตัวเลขทหารที่เสียชีวิตประมาณ15นะครับตัวเลขที่บาดเจ็บเนี่ยสินะครับรายงานบางแหล่งบอกว่าทหาพรพม่าที่เสียชีวิตนั้นหนึ่งในนั้นเป็นนายพลด้วยนะครับซึ่งต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกต่อไปนะครับสาหรับ สถานการณ์ในประเทศพ,พม่าในปัจจุบันนะครับทัพกอ่อทัพฝ่ายต่อต้านก็มีการแสดงหลักฐานของการยึดเครื่องแบบทหารนะครับแล้วก็อาวุธต่างๆของต่างพมา่าจํานวนมากได้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่ในจอตอนนี้นะครับ